สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านอีกเรื่องหนึ่งโดยไพฑูรย์พันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวหลักการร่ายพระเวทผู้เขียนเคยถามนักโทษชายเดชเพื่อนร่วมรุ่นเรือนจำบางขวางกับไพฑูรย์และสนิทสนมกันมากโดยไพฑูรย์เคยบอกกับผู้เขียนว่าหากไม่เชื่อว่าเรื่องที่นำมาเสนอเป็นต้นฉบับหรือเรื่องเล่าที่ไพฑูรย์ได้เล่าให้ฟังแล้วไม่จริงก็ขอให้ไปถามอดีตนักโทษชายร่วมคุกกับไพฑูรย์ดูก็ได้บ้านอยู่ที่ตำบลตลาดขวัญจังหวัดนนทบุรีผู้เขียนจึงได้เดินทางไปตามที่อยู่ที่ไพฑูรย์ได้บอกรายละเอียดไว้อยู่ในสวนลึกพอสมควรเมื่อไปถึงได้แจ้งความประสงค์ว่าจะมาขอคุยกับคุณลุงเดชไพฑูรย์พันเชื้องามแนะนำมาลูกหลานบอกให้รอสักครู่หลังจากหายไปไม่นานก็เข็นรถเข็นพาในเดชอดีตนักโทษชายออกมาจากด้านหลังบ้านผู้เขียนเป็นฝ่ายยกมือไหว้เคารพผู้อาวุโสเป็นทุนไว้ก่อนคุณเป็นลูกหลานของไพฑูรย์พันเชื้องามหรือเปล่าจะมาขอพบผมไพฑูรย์อยู่ดีมีสุขเป็นฉันใดผมเป็นบรรณาธิการนิตยสารฉบับหนึ่งที่พี่ไพฑูรย์เขียนเรื่องลงให้เป็นตอนๆพี่ไพฑูรย์บอกว่าหากผมไม่เชื่อว่าเรื่องที่ถูกเขียนออกมาหรือคิดว่าเป็นเรื่องแต่งให้มาถามอดีตนักโทษชายเดชตามที่อยู่ที่พี่ไพฑูรย์ให้ผมมาผู้เขียนได้เริ่มสอบถามอดีตนักโทษชายเดชซึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นนักโทษชายเดชเล่าถึงไพฑูรย์เอาไว้ว่าไพฑูรย์ที่ผมรู้จักเขาเมื่อเขาถูกจับนำตัวกลับบางขวางเมื่อแหกคุกครั้งแรกผู้คุมให้ผมคอยดูแลพยาบาลเนื่องจากถูกซ้อม3สลบและจากการตีด้วยกระบองอย่างไม่มีความปราณีผมเอาเงินจากมุกของผมซื้อถั่วเขียวกับน้ำตาลทรายแดงมาต้มให้ไพฑูรย์กินแก้ช้ำในกินเข้าไปเพียง3วันไพฑูรย์ก็อาเจียนออกมาเป็นโลหิตสีดำเป็นชามก๋วยเตี๋ยวมีกลิ่นเหม็นเหมือนเลือดเสียภายในไพฑูรย์ก็กล่าวขอบคุณผมบอกกับผมว่านี่เงินนี่ทองใช้คืนให้ไม่นานก็หมดแต่นี่พระคุณเกื้อหนุนสุดชดใช้ได้หมดไพฑูรย์จะใช้คืนให้จนหมดฉายาสิงโตหินผมไม่อาจยืนยันได้ว่าใครเรียกสำหรับผมก็เรียกเปียและไพฑูรย์ก็ชอบให้ผมเรียกอย่างนั้นวันหนึ่งไพฑูรย์ไม่ค่อยสูงสิงกับใครชอบนั่งอยู่คนเดียวมีอะไรผ่านไปผ่านมาหรือเกิดเหตุร้ายอะไรไพฑูรย์ไม่ยีละครับคงนั่งเฉยๆจนมีนักโทษชายด้วยกันมาเรียกถึงจะไปตามที่ได้รับการขอร้องไม่ว่าจะเป็นการยกพวกตีกันในแบบแย่งข้าวกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันนอนแย่งหมอนกันหนุนจึงจะไประงับก่อนที่ผู้คุมและหัวหน้าแดนจะมาบัญชาการปราบพวกนรกที่คิดว่าตัวเองใหญ่ครับคุกไพฑูรย์เกลียดพวกนักฆ่าคนไม่มีทางสู้ไพฑูรย์พูดน้อยพูดเมื่อมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นไม่พร่ำเพรื่อเหมือนสิงโตหินจีนที่เฝ้าบันไดศาลเจ้าดูน่ากลัวแต่เคลื่อนไหวไม่ได้เท่าที่ผมเคยเห็นมากับตานั้นประมาณ5ศพแต่ละศพตายแบบไม่ต้องถึงมือหมอทุกรายไพฑูรย์เคยปรารภกับผมว่าในเดชรู้ไหมว่าเราปวดร้ายหัวใจขนาดไหนหลังจากฆ่าคนมาแล้วโทสะเข้าครอบงำพอโทสะหมดไปแล้วเหลือแต่ความสำนึกผิดแต่ทุกอย่างสายไปแล้วฆ่าคนหนึ่งศพมีศัตรูเพิ่มขึ้นเป็นร้อยพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเมียของคนตายล้วนกระเหี้ยนกระหือรืออยากจะฆ่าเราทุกวันเราคิดว่าเมื่อเราออกจากคุกไปแล้วเราจะรับมือญาติพี่น้องของคนที่เราฆ่าได้ยังไงผู้เขียนถามตรงๆว่าเรื่องราวเกี่ยวกับตุ๊กแกผีป้อมยามและผีไล่ที่หลอกจนผู้คุมตกกระทะเขี้ยวน้ำตาลทรายเป็นเรื่องจริงหรือไม่อดีตนักโทษชายเดชตอบไม่ลังเลใจว่าจริงโดยเฉพาะเรื่องทุกแกผีของในเหล่งเล่นเอานักโทษทุกแดนยอมอั้นอึอั้นฉี่ไม่ไปห้องน้ำเพราะกลัวจะจ๊ะเอ๋กับทุกแกผีนักโทษชายเหล่งเสียงร้องทุกแกฟังเหมือนเสียงคนหัวเราะเรื่องจริงแท้แน่นอนทั้งหมดที่ผู้เขียนได้เขียนมานั้นเพื่อให้ผู้อ่านที่ได้ติดตามมาแต่ต้นได้แน่ใจว่าสิ่งที่ปรากฏทั้งจอมอาทยากรหมายเลขหนึ่ง
และเกิดใต้ดาวโจรเป็นเรื่องจริงจากความทรงจำของไพฑูรย์พันเชื้องามทั้งสิ้นสำหรับเกิดใต้ดาวโจรฉบับรวมเล่ม1เล่ม2นั้นผู้เพิ่งอ่านเรื่องเกิดใต้ดาวโจรณปัจจุบันต้องการจะอ่านเรื่องราวที่หลากหลายย้อนในฉบับรวมเล่ม1เล่ม2ท่านจะสั่งซื้อได้ที่สำนักพิมพ์ JN Book ตามที่ระบุอยู่ไว้ในนิตยสารแปลกในราคาเล่มละ99แต่ไม่ต้องไปหาซื้อนะครับไม่มีใครขายแล้วแอดมินก็นำลงในเพจแล้วทุกตอนสำหรับท่านผู้อ่านที่ต้องการให้รวมพระคาถาของหลวงพ่อเดิมและของพระเกจิอาจารย์รูปต่างๆที่ไพฑูรย์ได้มอบไว้กับผู้เขียนและทยอยนำมาลงตีพิมพ์เป็นเล่มก็ขอแถลงว่ายังทำไม่ได้เพราะข้อมูลยังน้อยไม่พอที่จะรวมเป็นเล่มได้สำหรับท่านที่ขอให้นำคาถาอาราธนาหลวงพ่อเดิมที่ไพฑูรย์ได้นำมาเผยแพร่มาลงซ้ำอีกครั้งผู้เขียนได้นำมาลงซ้ำอีกครั้งแล้วคาถาอาราธนาหลวงพ่อเดิมอิติสุขโตพุทธสโรเมนามเตอาจาริโยเมพันเตอายสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิเป็นคาถาสำหรับอาราธนาดวงพระวิญญาณแห่งหลวงพ่อเดิมท่านพระครูนิวาสธรรมขันธ์พุทธสโรวัดหนองโพแต่ก่อนจะมีการปรับการปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอพยุหคีรีปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่กับอำเภอตาคลีเพื่อสถิตในวัตถุมงคลทั้งที่ท่านได้ปลูกเสกเองและสร้างขึ้นหลังจากท่านได้มรณภาพไปแล้วเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้อ่านหลายท่านบอกว่าคาถาที่ให้มานั้นจะรู้ได้อย่างไรว่ามีอนุภาพหรือไม่ข้อนี้ไพฑูรย์เคยพูดกับผู้เขียนถึงเรื่องนี้ว่าคาถาทุกบททุกคำนั้นพระเกจิอาจารย์ท่านได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อมอบให้ศิษย์ไปสวดภาวนาป้องกันตัวแต่คาถานั้นจะมีอนุภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 1. การท่องบนอย่างชัดถ้อยชัดคำถูกต้องตามอักขระวิธีไม่สลับไปมาหรือขาดหายหาย 2. คาบการภาวนาต้องถูกต้องตามหลักที่พระเกจิท่านได้กำหนดมาจะมากกว่านั้นได้แต่น้อยกว่าไม่ได้เป็นอันขาด 3. พลังจิตความเชื่อมั่นในพระคาถาต่างๆอย่างมั่นคงตั้งแต่การไล่พระเวทจนถึงการเข้าต่อสู้ทั้งนี้เพราะคาถาทุกอย่างจะมีอนุภาพมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการภาวนาที่กำกับโดยพลังจิตจะมายืดเข้ายืดออกเหมือนหัวเต่าไม่ได้เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างมีหวังตายไพฑูรย์อธิบายต่อไปว่าเมื่อจะเข้าต่อสู้การไล่พระคาถาหรือภาวนาจะต้องทำด้วยจิตใจอันตั้งมั่นเช่นพระคาถาแคล้วคลาดต้องสร้างนิมิตในใจว่าแน่จริงศัตรูฟันด้วยดาบคมขาววัดให้มองดูให้กระจ่างและปลุกตัวว่ามันบินมันไม่มีคมปลายมันไม่แหลมดินปืนมันเปียกปืนไม่ลั่นปืนลั่นกระสุนก็ไม่ถูกไพฑูรย์พูดแล้วเอามือตบไปที่หน้าอกด้านซ้ายอันเป็นที่ตั้งของหัวใจแล้วคำรามตาวาวโรดน่ากลัวว่าจิตนี่แหละเว้ยทำให้ทุกอย่างเป็นจริงจิตตัวเดียวที่ทำให้ทุกอย่างสำเร็จจิตไม่มั่นจิตไม่คงจิตหลงเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งไม้คมแฝกมาถึงหัวคมมีดมาถึงตัวปลายมีดมาถึงตัวหัวกระสุนมาถึงตัวมีหวังเนื้อหนังเวอะหวะปลายมีดทะลวงเข้าไปภายในลูกปืนหายเข้าไปในตัวลงไปนอนในโรงทุกครั้งที่ไพฑูรย์มีอาการเช่นนี้จะบอกว่าของขึ้นอาการของขึ้นจะมีทุกครั้งที่จะเข้าต่อสู้หรือมีแรงกดดันจากสถานการณ์รอบตัวผู้เขียนรู้แก้วจึงไม่ค่อยตกใจเพียงแต่นั่งเฉยๆไม่ส่งเสียงไม่นานทุกอย่างจะสงบและไพฑูรย์จะยิ้มก่อนพูดว่าขอโทษนะของมันขึ้นเอาไม่อยู่จริงๆไม่ดีแซงแก้ไม่หายหากถูกกระตุ้นความรู้สึกแล้วก็เป็นเรื่องเลยทีเดียวไพฑูรย์มักจะมีอะไรแปลกๆมาเล่าให้ผู้เขียนฟังอยู่เสมอแม้แต่การที่บอกว่ากว่าจะมาถึงสำนักพิมพ์ได้ต้องหลบไอ้พวกที่คอยสะกดรอยไม่รู้ว่ามันจะสะกดรอยอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้เรื่องนี้ผู้เขียนเข้าใจเพราะใช้ชีวิตทั้งชีวิตของจอมอาชญากรผู้นี้
วนเวียนกับการถูกล่าหวาดระแวงต้องหลบซ่อนพรางตัวต้องฆ่าคนเพื่อป้องกันตัวความหวาดระแวงกัดลึกเข้าไปในจิตใจจนกลายเป็นความหลอนไพฑูรย์จึงเขียนบรรยายในการเขียนเสมอว่าการที่ได้มาเขียนเล่าเรื่องชีวิตตัวเองไม่ต้องการให้ใครเอาเป็นตัวอย่างแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าอาชญากรรมทุกอย่างไม่เคยทำให้ใครได้ดีอาชญากรคือสิ่งที่สังคมไม่ยินดีต้อนรับแม้จะผ่านการรับโทษมาอย่างยาวนานแต่อาชญากรรมที่น่ารังเกียจที่สุดที่ไพฑูรย์เอ่ยถึงคืออาชญากรรมเกี่ยวกับการค้าขายยาเสพติดทุกรูปแบบไพฑูรย์ใช้คำว่าเศษเดนมนุษย์ที่หาความร่ำรวยบนความทุกข์ยากของมนุษย์ทำให้คนเสพยาเปลี่ยนสภาพจากมนุษย์เป็นเดรัจฉานฆ่าได้แม้บุปการีที่เป็นผู้ให้กำเนิดเพียงเพื่อหาเงินมาเสพยาตีชิงวิ่งราวปล้นฆ่าข่มขืนด้วยอำนาจแห่งยาเสพติดมันดาลเป็นภัยสังคมอย่างร้ายแรงที่สมควรจะต้องปราบปรามแบบล้างบางและรุนแรงคนพวกนี้หมดโอกาสกลับตัวเพราะแม้เข้าไปอยู่ในคุกก็ยังบงการการค้ายาเสพติดมาจากในคุกดังที่ได้เห็นบนพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ซึ่งไม่ควรจะให้มีชีวิตอยู่สร้างความเดือดร้อนการตัดตอนคือสิ่งที่เหมาะสมยิ่งไพฑูรย์ย้ำกับผู้เขียนการภาวนาพระคาถา1คาบเท่ากับ7จบสวด7จบเท่ากับ1คาบจำไว้นะครับฝากถึงเด็กยุคใหม่ครับอย่าเข้าใจว่าการเป็นขี้ยาคือการเป็นนักเลงและการเป็นนักเลงก็ไม่ใช่อันธพาลรายการสองยามขอขอบคุณไพฑูรย์พันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ